โนดเชิญยิ้มถูกตัดสัมพันธ์เป็ดเชิญยิ้ม เป็นนามสกุลของคณะตลกที่มีสมาชิกเยอะมากที่สุดกว่านามสกุลอื่นๆเลยก็ว่าได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2523ก่อตั้งและนำทีมโดยสรายยุทธสาวยิ้มนรเชิญยิ้มเพชรโพทองและสีหนุ่มเชิญยิ้มต่อมาเพชรโพทองออกจากคณะมาอยู่วงลูกทุงสรายุทธสาวยิ้มจึงดึงเป็ดเชิญยิ้มจากตลกสี่ทะเลนจึงได้เป็ดเชิญยิ้มมาร่วมคณะจากนั้นคณะเชิญยิ้มถึงจุดหักเหและได้แตกย่อยๆออกมาหลายคณะปัจจุบันเป็ดเชิญยิ้มเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโคเมดีไลน์ผู้ รายการตลกก่อนบ่ายคลายเครียดและรายการตลกอื่นๆถ่ายทอดทางไทยทีวีสีช่องน้อยสีโดยมอบคณะเชิญยิ้มให้ถั่วและเชิญยิ้มและชูสีเชิญยิ้มดูแลปัจจุบันได้ยุบวงไปแล้วแต่ไม่ได้ออกมาแจ้งเหตุผลจนเรื่องราวผ่านมาเนิ่นนานป้าใหญ่แห่งวงได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นเพื่อนสีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานสำหรับสองตลกดังรุ่นเก่าเป็ดเชิญยิ้มและโนดเชิญยิ้มที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนมาถึง30ก